สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีตอนเย็นวันอาทิตย์นะครับที่9ครับเดือนมิถุนายนท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับเป็นเวลา 18:30 น.ตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าห้างไอคอนสยามครับแล้วตอนนี้ครับเป็นเวลาโชว์นะครับการแสดงน้ำพุแล้วก็แสงสีนะครับของไอคอนสยามท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมีภารกิจพิเศษทริปพิเศษนะครับผมจะพาทุกคนนะครับล่องเรือทานอาหารเย็นครับนี่ครับนี่ครับตามแม่น้ำเจ้าพระยานี่ครับล่องเรือลงแม่น้ำเจ้าพระยาครับเพราะว่ามี FC หลายท่านบอกว่าพาไปดูบรรยากาศการล่องเรือระหว่างทานอาหารเย็นในแม่น้ำเจ้าพระยาให้ดูหน่อยครับก็วันนี้ครับแอดมินก็จะมีโอกาสพาทุกคนนะครับมาดูนะครับว่าการล่องเรือทานอาหารเย็นนะครับบนเรือนี่ครับเจ้าพระยานี่ครับมีอะไรที่น่าสนใจบ้างก็รอชมกันนะครับทุกคนผมจะให้ดูนะครับเย็นวันอาทิตย์วันนี้นะครับนี่ครับเห็นไหมครับทุกคนมีกรุ๊ปทั้งเอเชียแล้วก็ชาวยุโรปต่างชาตินะครับก็ค่อนข้างที่จะหนาตานะครับนี่ครับค่อนข้างจะวุ่นวายเพราะว่าเรือดินเนอร์ล่องเรือเนี่ยครับมันมีหลายบริษัทมากครับโอเคของแอดมินวันนี้นะครับทุกคนนี่ครับก็จะเป็นเรือชื่อวีว่าอลังกาคริสนี่ครับเห็นไหมครับก็เราต้องมาเช็คอินนะครับก่อนที่ดินเนอร์จะเริ่มประมาณ1ชั่วโมงครับวันนี้ดินเนอร์นะครับล่องเรือเริ่มประมาณ15:00 น.ครับผมก็ต้องมาสแตนบายรอก่อนแล้วเพื่อจะมารับตั๋วแบบนี้ครับทุกคนนี่ครับนี่ครับก็จะเป็นตั๋วแบบนี้ให้มานะครับน้องเคาน์เตอร์ก็จะนี่ครับคอยบริการตรงนี้นะครับแล้วก็แจ้งชื่อเรานะครับราคาดินเนอร์นะครับประมาณ 1,000 นิดๆ นะครับท่านผู้ชมก็สามารถเช็คราคาได้ตามเว็บไซต์ทั่วไปนะครับนี่ครับก็จะเป็นบุฟเฟ่อินเตอร์เนชั่นแนลนะครับแล้วก็น้ำก็จะเป็นน้ำเป็นเวลคัมดริงก์นะครับเป็นซอฟต์ดริงก์เสิร์ฟให้แก้วแรกแล้วก็จะเป็นน้ำดื่มธรรมดาครับแต่ถ้าเกิดเป็นพวกเบียร์เหล้าหรือว่าเป็นพวกไวน์อย่างเงี้ยครับต้องซื้อเพิ่มต่างหากนะครับนี่ฮะก็จะมีหมายเลขโต๊ะนัมเบอร์ให้แล้วก็สติ๊กเกอร์นี่ครับ A34 ติดที่เสื้อครับท่านผู้ชมนี่ครับก็มาดูครับว่าอาหารบนเรือมีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็มีอะไรพิเศษบ้างครับนี่ครับกล้องเรือนะครับก็ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครับเริ่มประมาณ15:00 น.หรือว่า15:30 น.ครับก็จะล่องนะครับไปที่เอเชียทิกแล้วก็วนกลับมาครับวนกลับมาผ่านนะครับผ่านไอคอนสยามแล้วก็ยาวไปครับผ่านวัดอรุณผ่านพระบรมมหาราชวังครับแล้วก็ผ่านสะพานแขวนพระราม8แล้วก็วกกลับมาที่เดิมตรงนี้ครับใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนี่ครับก็ภายในเรือนะครับก็จะมีวงดนตรีนะครับมีนักร้องนะครับคอยขับกล่อมนะครับในขณะที่เราทานอาหารเย็นด้วยกันครับนี่ฮะท่านผู้ชมครับการล่องเรือดินเนอร์นะครับก็จะมีด้วยกันโดยสรุปนะครับก็จะมีด้วยกัน2รอบรอบแรกจะเป็นช่วงเย็นประมาณสัก 4-5 โมงเย็นครับจะเป็นรอบที่ค่อนข้างจะราคาไม่แพงมากครับเป็นทริปดินเนอร์ล่องเรือเพื่อดูพระอาทิตย์ตกดินครับพระอาทิตย์ตกดินก็จะอยู่ในช่วงของนี่ครับแถวๆวัดอรุณพระบรมมหาราชวังครับทัวร์ก็จะจบประมาณสัก6โมงเย็นครับหรือว่าประมาณ5โมงครึ่งกว่าๆนี่ครับเป็นทริปช่วงกลางวันครับช่วงเย็นครับประมาณ4โมงถึง6โมงครับแต่โดยทั่วไปนี่ครับนักท่องเที่ยวก็จะเริ่มดินเนอร์กันประมาณทุ่มนึงนี่ครับเพราะว่ากลางคืนก็จะเห็นวิวของในส่วนของพระบรมมหาราชวังหรือว่าวัดอรุณวัดโพนะครับที่สวยงามครับนี่ฮะมี2รอบนะครับก็สามารถเลือกได้ครับราคาก็ต่างกันนิดนึงครับจะถูกกว่าก็คือเป็นรอบ4โมงเย็นครับแต่ถ้าเป็นรอบทุ่มถึง2ทุ่มนี้ครับราคาก็จะแพงขึ้นมาอีกประมาณ 2-300 ครับท่านผู้ชมนี่ครับท่านผู้ชมอันนี้ก็คือเคาน์เตอร์นี่ครับของสตาฟนี่ครับเราต้องมาตามจุดที่เขานัดไว้นะครับแล้วก็มารับสติ๊กเกอร์รับตั๋วนะครับเช็คอินนะครับก่อนที่เวลาดินเนอร์จะเริ่มขึ้นสัก1ชั่วโมงหรือว่า45นาทีครับนี่ครับจะให้ดูบรรยากาศนะครับท่านผู้ชมวันนี้ครับหน้าไอคอนสยามนะครับในช่วงเวลาเกือบจะทุ่มหนึ่งแล้วครับคนเยอะมากท่านผู้ชมเห็นไหมครับเนี่ยครับเห็นไหมทุกคนคิดว่านะครับห้างไอคอนสยามเขาก็มีวิสัยทัศน์ที่ดีนะครับเขานี่ครับมีพื้นที่นะครับสำหรับให้กับนักท่องเที่ยวครับมาดูโชว์นะครับโชว์น้ำพุแล้วก็บริเวณตรงนี้ก็จะเป็นที่รอแซนด์บายนะครับเพื่อจะล่องเรือนะครับเห็นไหมครับก็เวลาที่เหลือหรือว่าก่อนดินเนอร์นะครับก็สามารถที่จะเดินช้อปปิ้งได้ข้างในนี่ครับไม่แปลกใจว่าทำไมนะครับนักท่องเที่ยวครับเขานิยมที่จะมาที่นี่เพราะว่าหนึ่งก็คือบรรยากาศมันดีครับแล้วก็การเดินทางมาที่นี่ค่อนข้างจะสบายสะดวกสบายครับมีเรือบริการรับส่งนะครับเชื่อมต่อกับ BTS ได้เลยครับท่านผู้ชมนี่ครับก็จะเป็นอีกบริษัทนึงนะครับ White Orchid River Cruise นี่ครับเห็นไหมครับก็ลูกค้าก็สามารถรีเควสได้ครับว่าจะนั่งชั้นบนครับ
หรือว่าห้องแอร์ครับมีด้วยกัน3ชั้นด้วยกันนะครับแต่ส่วนมากทุกคนผมแนะนำนะครับเพราะว่าให้นั่งชั้นบนครับในกรณีที่ฝนไม่ตกนะครับเพราะว่าชั้นบนสุดนะครับมันจะเห็นวิวบรรยากาศแล้วก็อากาศช่วงนี้ก็เย็นสบายดีมากเลยนะครับส่วนมากนะครับก็สามารถเช็คอินนะครับขึ้นเรือได้ที่เอเชียทิคหรือไม่ก็ที่ท่าไอคอนสยามครับ2จุดครับนี่ครับเมื่อก่อนนะครับจะเป็นจุดที่ River City ตรงโน้นนะครับทุกคนแต่ตอนนี้คือ River City ก็แทบจะไม่มีแล้วครับไม่มีเรือดินเนอร์ครับไปจอดแล้วส่วนมากก็จะมีแค่หน้าห้างไอคอนสยามแล้วก็ที่ AJT ครับซะส่วนใหญ่ครับนี่ครับดินเนอร์ก็จะเริ่มประมาณ 6:30 นนี่ครับไปเรื่อยๆครับเรือสุดท้ายสำหรับล่องเรือก็น่าจะมาสัก 20:00 นนะครับสุดท้าย 20:00 นก็จะหมดแล้วนี่ครับท่านผู้ชมครับที่เห็นนั่งๆกันนี่คือนั่งรอดูโชว์นะครับเพราะว่ามันจะมีโชว์น้ำพุนี่ครับในรอบประมาณ 20:00 นตรงนี่ครับรอบแรกครับนี่ครับนี่ครับก็ใกล้ถึงเวลาแล้วครับที่จะดูโชว์นี่ครับหลังจากดูโชว์เสร็จก็ขึ้นเรือครับไปทานข้าวกันครับนี่ครับชมอย่างที่นี่ครับเห็นนี่ครับเห็นกรุ๊ปนี่ครับที่ลงมาจากเรือลำนี้ครับนี่ครับเรือไวท์ออคิดเลเวอร์ครุสนี่ครับก็หมายถึงว่านี่ครับเขาล่องเรือเสร็จแล้วครับน่าจะเริ่มล่องตอนประมาณ16:00 นแล้วครับแล้วก็มาจบที่นี่ในเวลาประมาณ18:30 นนี่ครับเห็นไหมทุกคนนี่ครับก็นี่ครับมี2รอบอย่างที่ผมเคยกล่าวไปครับก็คือรอบดูพระอาทิตย์ตกดินครับแล้วก็รอบทั่วไปครับก็เริ่มประมาณ20:00 นจนถึงประมาณ20:00 นกว่านะครับนี่ครับเสร็จแล้วอันนี้คือเรือที่เราจะล่องกันวันนี้ครับวีว่าอลังกาครุสนี่ครับใครสนใจก็สามารถนี่ครับโทรสอบถามราคาได้ตามที่หมายเลขเรือที่อยู่หมายเลขเบอร์โทรที่อยู่ข้างๆเรือลำนี้ครับนี่ครับลำใหญ่มากนะครับทุกคน เดี๋ยวแอดมินจะพาทุกคนไปดูนะครับว่าอาหารบุฟเฟ่ครับมีอะไรที่น่าทานแล้วก็น่าสนใจบ้างดีครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่บนเรือแล้วครับผมจะให้ดูบรรยากาศอันนี้คือชั้น3นะครับอันนี้ต้องขออภัยนะครับเสียงมันดังมากเสียงเพลงมันดังมากส่วนมากนะครับนักท่องเที่ยวก็จะเลือกชั้น3นะครับที่เปิดโล่งนี่ครับเพราะว่ามันจะได้เห็นวิวเห็นบรรยากาศทั่วไปเห็นไหมครับนี่ครับโต๊ะก็นี่ครับนั่งตามหมายเลขนะครับก็จะมีหมายเลขบอกนี่ฮะเห็นไหมครับนี่ครับด้านหลังวิวก็จะเป็นไอคอนสยามนี่ครับเห็นไหมครับก็ใช้เวลาประมาณเกือบ2ชั่วโมงครับในการที่จะล่องเรือเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูทั้งชั้นบนชั้น2แล้วก็ชั้นล่างนะครับว่ามีอะไรแตกต่างกันบ้างนี่ครับอันนี้คือบุฟเฟ่ไลน์นะครับเป็นในส่วนของอาหารครับนี่ฮะหน้าเรือนะครับทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นดนตรีสดนะครับเป็นดนตรีสดก็สามารถรีเควสขอเพลงได้เช่นกันนี่ครับเนี่ยก็เรือก็จะล่องไปเรื่อยๆนะทุกคนตอนนี้ผมจะดูบรรยากาศนะครับวิวแม่น้ำเจ้าพระยาในเวลากลางคืนครับว่าจะสวยงามแค่ไหนท่านผู้ชมครับอันนี้คือในส่วนของบริเวณชั้น2ครับก็จะเป็นในส่วนของหัวเรือครับนี่ฮะเห็นไหมครับก็ตรงนี้ค่อนข้างจะเงียบครับนี่ถ้าเคยต้องการความเป็นส่วนตัวก็นี่ครับก็สามารถรีเควสต์มานั่งตรงนี้ได้ครับแต่วิวมันก็ค่อนข้างจะต่ำลงนิดนึงนี่ครับให้ดูบริเวณหัวเรือนะครับนี่ครับท่านผู้ชมผมสอบถามน้องพนักงานนะครับที่นั่งนะครับของเรือลำนี้ก็จุได้ประมาณ450ที่นั่งครับนี่ฮะน้ำก็จะเป็นค็อกเทลไอเป็นซอฟต์ดริงก์แบบนี้ให้นะครับแต่ถ้าเป็นเบียร์เป็นไวน์เป็นวิสกี้ครับต้องจ่ายต่างหากนี่ครับเห็นไหมฮะเดี๋ยวไปดูชั้น2ครับว่ามีอะไรพิเศษบ้างนี่ครับชั้น2จะเป็นห้องแอร์ใช่ไหมครับใช่ห้องแอร์อาหารเหมือนกันอาหารเหมือนกันมีทุกชั้นไม่ได้ไปข้างบนใช่ไหมมีทุกไลน์มีทุกชั้นก็อาหารมีทุกชั้นโอเคครับ
โอเคทุกคนอันนี้คือเป็นห้องแอร์นะครับให้ดูบรรยากาศนะครับชั้น2นี่ครับจะเป็นแบบนี้ครับนี่ครับชั้น2ค่อนข้างจะโล่งนะครับเห็นไหมครับไม่ค่อยจะมีคนนั่งเท่าไหร่ครับแต่ถ้าใครนะครับไม่ชอบเสียงดังครับแล้วก็แอร์สบายๆนี่ครับนี่ครับชั้น2ก็เป็นอีกทางเลือกนึงนะครับก็จะมีโต๊ะหมายเลขนั่งไงครับนี่ฮะน้ำน่าจะเป็นน้ำพันหรือว่าน้ำไม่มีแอลกอฮอล์นะครับจะให้ดูบรรยากาศให้ดูในโซนนี้ก็จะเป็นในส่วนของของหวานผลไม้นะครับทุกคนนี่ครับสเตชันของหวานอาหารนะครับจะให้ดูนะครับบุฟเฟ่ไลน์ว่ามีอะไรบ้างครับเราเริ่มจากของหวานก่อนนะทุกคนนะครับก็จะมีทองหยิบทองหยอดขนมไทยเค้กแล้วก็ชากาแฟครับทุกคนเห็นไหมครับนี่ฮะเป็นไลน์บุฟเฟ่ไลน์แล้วก็ในโซนถัดไปตรงนี้ให้ดูโอ้ทุกคนให้ดูต้มยำกุ้งนี่ครับตัวเลยครับนี่ครับต้มยำกุ้งแล้วก็เป็นสลัดบาร์เห็นไหมครับนี่ครับสลัดบาร์ให้ดูคือทุกชั้นอาหารก็จะแยกกันนะทุกคนไม่ได้รวมกันครับชั้น2ก็บุฟเฟ่ต์ของชั้น2ครับชั้น3ก็บุฟเฟ่ต์ของชั้น3นี่ครับเห็นไหมมีสลัดครับแล้วก็มียำนะครับทุกคนมียำมีส้มตำนะครับมีซูชิครับนี่ครับมีข้าวปั้นครับซูชิแล้วก็นี่ครับมีอาหารซีฟู้ดครับทุกคนนี่ครับก็จะมีกุ้งมีหอยนางรมนะครับให้บริการนี่ครับเห็นไหมครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นชากาแฟครับเสิร์ฟฟรีครับต้องยกเว้นพวกไวน์หรือว่าเบียร์นะครับเราต้องจ่ายเพิ่มนะครับทุกคนให้ดูนี่ครับก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับคอยนี่ครับเป็นปลาดิบครับซูชิครับบริการตรงนี้ด้วยเช่นกันนะครับตรงนี้น่าจะว่างไม่มีคนนะครับเพื่อนโอ้ส่วนนี้ก็จะมีอาหารไทยเพิ่มทุกคนนะครับเป็นผัดไทยเห็นไหมครับนี่ครับผัดไทยกุ้งโอ้น่ากินจังเลยทุกคนนี่ครับก็จะมีเป็นอาหารนานาชาติทุกคนนะครับมีปีกไก่มีสปาเกตตี้ครับเห็นไหมครับมีเฟรนช์ฟรายมีสปริงโรลครับปอเปี๊ยะทอดนะครับมีมักกะโรนีครับนี่ครับนี่ครับมีข้าวผัดนะครับแล้วก็ข้าวสวยนะครับอันนี้ก็จะเป็นซุปญี่ปุ่นครับทุกคนนะครับนี่ครับอาหารหลักๆนะครับบุฟเฟ่ก็จะประมาณนี้ครับนี่ฮะของชั้น2นะครับเดี๋ยวไปดูชั้นล่างครับทุกคนนะครับชั้นล่างน่าจะไม่มีคนชั้นล่างมีคนไหมครับไม่มีคนนั่งไม่มีคนนั่งไม่มีเลยนะครับทุกคนเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงโลซีซั่นครับก็คือนักท่องเที่ยวจะมาเยอะเรือก็ค่อนข้างจะบางๆครับไม่ล้มหลวมครับไม่แน่นมากนะครับผมสอบถามน้องพนักงานนะครับชั้น1ชั้นล่างสุดนะครับไม่มีลูกค้าแล้วทุกคนเขาไม่จัดไลน์บุฟเฟ่เพราะว่า ลูกค้าไม่เยอะครับก็เลยไม่มีชั้นนี้ไม่มีใช่ไหมครับวายขอดูได้ไหมเขาปิดเข้าทางไหนนี่บ้างอ๋อนี่ครับนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะครับห้องน้ำอยู่ท้ายเรือนะทุกคนนี่ครับนี่ครับอันนี้คือชั้นล่างสุดเห็นไหมโอ้โหไม่มีบุฟเฟ่ครับทุกคนจะให้ดูบรรยากาศโดยทั่วไปก็จะเป็นประมาณนี้ครับนี่ฮะขออนุญาตหน่อยนะครับพี่นี่ครับชั้นล่างก็จะเงียบๆหน่อยนึงครับเพราะว่าวันนี้ลูกค้ามาใช้บริการไม่เยอะครับนี่ฮะเขาก็จะมีโต๊ะมีหมายเลขบอกเลยนะนี่ฮะก็จะมีนี่ครับแต่ละชั้นทุกคนก็จะมีสเตจครับมีเวทีให้กับนักร้องนักดนตรีครับมาเล่นเพลงสดครับให้เราได้ชมกันเห็นไหมครับผมจะให้ดูบรรยากาศนะครับอันนี้เรือน่าจะกลับลำนะครับไปรับลูกค้าอีกกลุ่มนึงครับที่ HIT ครับนี่ครับหลังจากออกจากไอคอนสยามครับนี่ครับไม่ได้ตรงไปเลยนะท่านผู้ชมนะครับกลับไปรับที่ HIT อีกรอบนึงนี่ครับโรงพิสดแล้วก็ให้ดูบรรยากาศโดยรวมทั่วไปนะครับนี่ครับเห็นไหมครับเสียงดังนิดนึงนะครับต้องขออภัยครับผู้ชมนี่ครับโอ้โหข้างบนนี่คือดูวุ่นวายมากทุกคนเห็นไหมครับคือจริงๆถ้าเกิดว่ามันวุ่นวายนะก็ถ้าเกิดใครนั่งชั้นบนแล้วอยากทานข้าวนะครับก็สามารถลงไปตักอาหารในส่วนของชั้น2ได้นะทุกคนเขาไม่ห้ามนะครับอยู่ชั้น1จะมาขึ้นข้างบนก็ได้หรือว่าอยู่ชั้นบนจะลงไปชั้น1ก็ได้ครับนี่ครับและอยากทานข้าวเสร็จก็สามารถฟรีสไตล์ได้ครับว่าจะเดินไปไหนได้นะครับนี่ฮะให้ดูบรรยากาศโดยรวมนะครับว่ายุ่งเยอะแล้วก็วุ่นวายแค่ไหนให้ดูครับทุกคนนี่ครับว้าวอาหารนะครับก็เหมือนกับที่ชั้น2ที่ผมไปถ่ายมาให้ดูทุกคนครับอาจจะมีปริมาณมากกว่าครับแต่ว่าโดยรวมก็คือเมนูก็ใกล้เคียงกันครับทุกคนเห็นไหมครับให้ดูครับนี่ครับทุกคนนี่ครับวงดนตรีสดสามารถขอเพลงได้ครับนี่ครับจะให้ดูวิวบรรยากาศนะครับนี่ครับในค่ำคืนนะครับไอ้เมนต้องพูดเสียงดังนะครับเพราะว่าไม่แน่ใจว่าเสียงเพลงมันจะมีลิขสิทธิ์ไหมครับจะให้ดูนี่ครับโอ้
ครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับถ้ามีโอกาสมากรุงเทพมหานครครับก็นี่ครับแนะนำนะครับมาทานอาหารเย็นล่องเรือแบบนี้ครับนี่ครับดูวิวบรรยากาศของแม่น้ำเจ้าพระยาในเวลากลางคืนแบบนี้ครับเห็นไหมครับนะครับทุกคนในเวลากลางคืนให้ดูสวยงามไหมครับนี่ครับว้าวนี่ฮะเรือจะวนนะครับไปที่เอเชียทีคนะครับเพื่อไปรับผู้โดยสารอีกกลุ่มหนึ่งครับเพื่อมาจอยกันครับแล้วค่อยล่องไปยังในส่วนของแถวปากคลองตลาดวัดพระแก้วแล้วก็ไปจบที่สะพานแขวนพระราม8ครับท่านผู้ชมให้ดูสวยงามไหมครับครับถ้าใครนะครับไม่อยากจะวุ่นวายสามารถลูกค้าจะไม่ทราบนะครับว่าสามารถลงไปทานข้างล่างได้ครับก็จะมาออกันอยู่ข้างบนนี้ครับจะให้ดูอาหารนะครับว่ามีอะไรที่พิเศษเพิ่มขึ้นมาบ้างอาหารแทบจะไม่ต่างกันนะทุกคนค่อนข้างจะมืดหน่อยนึงนะครับทุกคนนี่ครับแสงไม่พอต้องขออภัยนะครับมีสปาเกตตี้ครับมีเฟรนช์ฟรายมีอาหารไทยแล้วก็นี่ครับมีสเตชันของซีฟู้ดอยู่ตรงนี้เช่นกันนะครับให้ดูครับให้ดูSorry แล้วก็จะให้ดูนะครับตรงนี้จะเป็นบาร์ครับเป็นสเตชันนี่ครับเป็นบาร์เครื่องดื่มให้ดูครับนี่ครับอยู่ท้ายเรือนะครับทุกคนแต่ชากาแฟนี่คือเสิร์ฟฟรีครับไม่ได้เสียตังค์ใช่ไหมครับไม่เสียตังค์ยกเว้นพวกเบียร์ใช่ค่ะโอเคขอบคุณครับนี่ครับอันนี้คือบริเวณ2ท้ายเรือนะทุกคนนี่ครับให้ดูโอ้สวยงามมากครับในเวลากลางคืนเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับก็วันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นวันที่โชคดีนะครับฝนไม่ตกครับทุกคนนะครับแต่ถ้าวันไหนฝนตกแล้วทุกคนก็ชั้นบนนี้เขาก็จะปิดให้บริการครับต้องไปนั่งในส่วนของชั้น2ครับให้ดูบรรยากาศครับอันนี้คือเรือกำลังจะบุ้งไปยังที่เอเชียทีก่อนนะครับนี่ครับให้ดูครับโต๊ะส่วนมากนี้ก็ยังไม่เต็มนะครับเห็นไหมครับก็ช่วงนี้หน้าฝนครับช่วงโลซีซั่นก็อาจจะดูบางๆหน่อยนึงครับโอ้ท่านผู้ชมผมเรียกว่าวันนี้จะไม่เยอะอันนี้คือเรือที่จุดที่2ที่เราจะมารับใช่ไหมครับเรือหลักเราจะพอดีเรือเราทุกคนรับ2ท่าครับวันนี้ประมาณกี่คนครับตอบได้ไหมทั้งหมด300กว่าคนเกือบเต็มเนาะเพราะว่าเต็มตัวเต็มที่450ครับทุกคนวันนี้ก็คือเรือวันนี้ก็จุประมาณ300กว่าคนนี่ครับโอ้โหให้ดูมารับ2จุดนะครับที่ไอคอนสยามแล้วก็จุดที่2คือ HHT ครับท่านผู้ชมนี่ครับแล้วเรือนี้ครับก็จะยิงยาวครับตรงไปเลยจนถึงนู่นครับสะพานแขวนพระราม8นะครับทุกคนดีครับทุกคนผมจะให้ดูนะครับมีโชว์คาร์บอเร่ให้ดูด้วยแล้วก็บรรยากาศตอนนี้ให้ดูนะครับวิววัดอรุณนะครับในเวลากลางคืนแบบนี้ครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับนอกจากจะมีดนตรีสดนะครับก็จะมีโชว์คาร์บอเร่นะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับทุกคนเดี๋ยวให้ดูอันนี้คือทริปนะครับล่องเรือดินเนอร์ครุสนะครับของนี่ครับแม่น้ำเจ้าพระยาในโซนของบริเวณวัดอรุณนะครับท่านผู้ชมสวยงามไหมครับนี่ครับว้าวThank you.
ู้ชมจะให้ดูวิวของพระบรมมหาราชวังนะครับในเวลากลางคืนแบบนี้ครับสวยงามไหมครับและโชว์ก็จบลงแล้วทุกคนนะครับว้าวสุดยอดเลยนะครับให้ดูบรรยากาศตอนกลางคืนครับวันนี้คนเยอะมากให้ดูครับนี่ครับชมผมจะให้ดูวิวบรรยากาศยามค่ำคืนนะครับนี่ครับก็เห็นนี่ครับวัดพระแก้วแล้วก็พระบรมมหาราชวังท่านผู้ชมครับก็คือเรือของบริษัทนี้นะครับดินเนอร์ลำนี้นะครับไม่ได้บินไม่ได้ล่องไปถึงสะพานแขวนพระราม8นะครับก็จะยูเทิร์นนะครับกับตรงในส่วนของนะครับหน้าพระบรมมหาราชวังตรงนี้นะครับทุกคนนะครับเห็นไหมครับนี่ครับถัดไปตรงนี้ก็จะเป็นวัดโพนะครับแล้วก็ตรงข้ามฝั่งนี้ก็จะเป็นนี่ครับวัดอรุณครับในบรรยากาศกลางคืนแบบนี้ครับแล้วก็โชว์ตอนนี้นะครับจะเป็นโชว์คาบาเร่นะครับแล้วก็เป็นโชว์ลำไทยนะครับนี่ครับโอเคนะครับท่านผู้ชมสลับคลิปวันนี้นะครับแอดมินพาท่านผู้ชมมาล่องเรือนะครับดินเนอร์นะครับล่องเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาค่ำคืนนี้ครับทุกคนก็ประทับใจสวยงามมากนะครับก็จบแล้วครับนะครับก็โอเคนะทุกคนขอบคุณนะครับสลับการติดตามขอบคุณคุณพี่มนูนนะครับที่ส่งซุปเปอร์แตงมาให้นะครับขอบคุณมากเลยครับแล้วก็ขอทุกคนนะครับคืนนี้นอนหลับฝันดีเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับ